สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการใช้ Revision Cloud ใน Revit นะครับผมก็เรื่อง Revision Cloud เนี่ยผมศึกษาด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ายากนะในตอนเริ่มต้นนะครับแต่พอได้ใช้ไปสักพักหนึ่งก็โอเคมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับถ้าดูผมสอนเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากนะมั้งโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับคือเราต้องมีชีทก่อนเนี่ยเราต้องสร้างชีทนะครับสมมติว่าเราสร้างชีทเสร็จแล้วเราอยากจะทำ revision cloud นะฮะเช่นเราอยากจะทำ revision cloud ก็คือมันมีการแก้ไขนะครับให้ทำอย่างนี้นะครับมาที่ manage นะครับเฮ้ยไม่ใช่มาที่ view นะครับลืมตลอดนะครับแล้วก็ revision นะครับตรงนี้ก่อนนะครับคือเราจะ manage ทุกอย่างในนี้นะครับ revision แล้วก็เวลาใครทำด็อกิเมนต์บ่อยๆเราจะได้ใช้บ่อยแน่นอนให้คลิกขวาแล้วก็แอดไปที่ Quick Access Toolbar แบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือไอ้เจ้าตัววงเมฆนะครับวงเมฆคือสร้าง Revision Cloud คือหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่อย่าเพิ่งงงนะครับก็เอาวงเมฆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ที่ Annotate คลิกขวาแอดมาอยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เราต้องทำก่อนคือเราเปิดชีท Issue Revision ตัวนี้ขึ้นมาปั๊บโอเคนะครับเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะให้ numbering เนี่ยเป็น by per project หรือ per sheet ถ้าเป็น per project ก็คือสมมติว่า revision 1อยู่แผ่น102นะ revision 2อาจจะเด้งไปอยู่แผ่น105 revision 3อาจจะเด้งไปอยู่แผ่นอื่นอะไรเงี้ยนั่นก็เรียก per project แต่ถ้า per sheet นะครับ per sheet ก็คือ revision 1ถึง10เนี่ยนะก็อาจจะอยู่ในสมมติว่ามี revision 1ถึง10ที่อยู่ในแผ่น A102 นะมันก็จะอยู่ในนั้นแต่พอไปแผ่นอื่นนะครับ A101 นะเขาจะเริ่มต้นนับ revision 1ใหม่นะเขาเรียกว่า per sheet นะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมสร้างไว้สัก3 sequence แล้วกันนะครับโอเค numbering ก็เป็นแบบเรียงบายตัวเลขนะครับ date สมมติว่าเมื่อวานแล้วกัน25ทับ10พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะตค2561โอเคคอนดอนซีนะครับทนวีกับทนวีนะครับเมื่อวานมีแก้เมื่อวานซื้อก็มีแก้วันนี้ก็มีแก้นะครับเนี่ยก็ไล่วันไปนะครับก็รีวิชั่น1 2 3นี้แก้เสานะแล้วก็ใส่ไปแก้อาคารนะครับแก้ฐานรากนะสมมุตินะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือพอมีรีวิชั่นปุ๊บเราก็มาเพิ่มทีละอันไม่ได้มาเพิ่มรวดเดียวเหมือนที่ผมทำนะผมทำไม่ดูเฉยโอเคนะครับก็เซตค่าประมาณนี้ก่อนนะครับกดโอเคนะครับทีนี้พอเราอยากจะมา revision นะครับเอา revision cloud ใส่ใน document เราเนี่ยนะครับมันทำได้2วิธีคือเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับใส่ข้างในตัวโมเดลเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะวาดข้างนอกก็ได้นะแต่ผมชอบเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปใส่ข้างในเพราะว่าเวลาขยับ view color มันจะได้ขยับไปด้วยนะจะได้วงเมฆมันจะได้ไปด้วยกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะใช้คำสั่ง revision cloud นี้ชึบโอเคนะครับจากนั้นที่สำคัญก็คือนะครับเราต้องมาเลือก sequence ให้ถูกนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นซีเควนซ์2ไอ้ซีเควนซ์2ก็ได้สมมตินะแก้ขาดนะครับก็ผมก็จะไปวาดนะครับวาดใช้สี่เหลี่ยมวาดมีขาดไว้เนี่ยสมมตินี่แล้วกันแก้ขาดวาดแล้วก็กดถูกนะครับกดถูกโอเคแล้วเราก็แท็กนะครับ TG มีไหมเนี่ยเอาผมไม่มีอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวสร้างใหม่ก็ได้แท็กจะได้2สร้างไว้ด้วยแท็กเมติกเจเนริกไม่ใช่ต้อง annotation revision ได้ไหมอยากให้มีจังไม่มีสร้างใหม่ก็ได้เมติกเจเนริกแท็กมาปรับแฟ้มเหลืองก่อนนะครับเป็น revision cloud tag กด label เอา revision number มากดโอเคกด easy 2ทีลบนี้ออกโหลดเข้าไปจริงๆต้องเซฟด้วยนะขี้เกียจเซฟนะครับโอเคอ่ะเข้าไปแท็กใหม่ทำคลิกTG นี่นะครับrevision 1ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงนะครับอยากให้มันสวยๆอ่ะอันนี้สมมติว่าเลข2อันนี้ sample value เอาให้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ create line เอาสามเหลี่ยมก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยปรับไซส์เป็น3ด้านคลิกตรงกลางโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันสมมุติว่าสวยแล้วละกันนะครับโอเคก็จะได้ revision tag มาโอเคแต่แท็กตัวนี้นะครับมันขึ้นว่า1แต่ทั้งที่มันเป็น sequence ที่2นะครับงงไหม
sequence ที่2เนี่ย sequence ที่เท่านั้นเท่านี้เค้าเรียงเป็น global นะครับแต่ว่า tag เค้าเรียกอะไรนะเจ้าเนี่ย revision number เนี่ยมันจะเป็น per sheet นะครับเป็น per sheet นะครับนี่แล้วก็มันก็จะมาขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยแก้ขาดแล้วถ้าเกิดมีtag ตัวสมมุติว่าผ่านไปอีกวันนึงใช่มั้ยครับไปอีกวันมีแก้อะไรนะมีแก้นี้แก้ฐานรากนะมีแก้ฐานรากนะก็มาแท็กใหม่นะแบบเมื่อกี้ก็ใหม่แท็กใหม่ก็มาปรับตัวนี้เป็นแก้ฐานรากนะสมมติว่าฐานรากมันอยู่แถวนี้แล้วกันสมมติปั๊บมาแท็กด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์2ในชีทนั้นนะครับเบอร์1ในชีทนั้นเบอร์2ในชีทนั้นแต่เป็นซีเควนซ์ที่3ของ global นะครับโอเคเห็นไหมอันนี้มันก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับแล้วทีนี้ถ้าที่เคยแท็กไปแล้วที่เคยแท็กไปแล้วเนี่ยมันไม่อยากให้โชว์ได้ไหมนะครับได้ก็ไปปรับตรงนี้อันไหนเคยแท็กไปแล้วนะครับเรามาปรับตัวนี้เป็นนันแล้วก็กด issue ไปด้วยกดโอเคนะมันก็จะไม่โชว์กด issue ดียังไงนะครับพอกดปุ๊บอันไหนที่กด issue ไปแล้วมันก็จะมาขึ้นเตือนเราให้เราไม่ไปใช้ซ้ำนึกออกปะนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยสมมติเราไปแท็กใส่แผ่นอื่นนะครับสมมติเราไปแท็กใส่แผ่นอื่นนะเดาซิมันจะขึ้นเลข3หรือขึ้นเลข1นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นซีเควนซ์เป็น3แล้วกันนะเป็น3มีแก้ฐานรากเหมือนกันกดถูกลองเดาสิถ้าแท็กจะเป็นเบอร์3หรือเบอร์1แน่นอนต้องเป็นเบอร์1นะครับเพราะว่าเป็น numbering มัน by per sheet นะครับถึงมันจะเป็นซีเควนซ์ที่3ของ global ก็ตามโอเคนะนี่1นะครับนี่ความเจ๋งของมันก็คือนะถ้าสมมติเราแก้เนี่ยแก้ฐานราก xxx กดโอเคเนี่ยอัปเดตด้วยเนี่ยเจ๋งปะนี่ๆๆอัปเดตเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปฝึกใช้กันดูนะผมว่ามันมีประโยชน์โคตรเลยครับเรื่อง Revision Cloud เนี่ยนะครับก็ใครยังใช้ไม่เป็นผมหวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะใช้เป็นทันทีเลยโอเคนะครับก็เท่านี้แหละนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ